สวัสดีครับผมโอนะครับมรุตพุทธรวีนะครับจากบริษัทไฮสปีดนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการวางระบบเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็การทำกล้องวงจรปิด MA อุปกรณ์แล้วก็พวกระบบเครือข่ายการทำธุรกิจเนี่ยผมทำมาประมาณ15ปีละเริ่มตั้งแต่จากการเป็นช่างเทคนิคจนออกมาตั้งบริษัทเองเกี่ยวกับการวางระบบความเชื่อส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าเรามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้วก็สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนในท้องตลาดที่มีความโดดเด่นและความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆออกมาให้กับสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นครับจริงๆเลยเนี่ยครับจากความชอบเนี่ยก็คือการชอบทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันออกมาใหม่เราเห็นถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มันตอบโจทย์ทำให้เราเนี่ยสามารถช่วยพัฒนาให้คนเนี่ยทำงานให้ได้ง่ายมากขึ้นและก็ทำให้เราเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าอยากได้เราสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาให้ตรงกับความต้องการด้วยราคาและคุณภาพที่เราสามารถผลิตเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาจากโรงงานเป้าหมายเนี่ยผมอยากพัฒนานวัตกรรมของผมเนี่ยให้ออกมามีชื่อเสียงแล้วก็มีคนยอมรับมีความต้องการสามารถใช้ได้เกือบทุกที่ตอบโจทย์ทำงานให้ง่ายขึ้นช่วยเหลือสำหรับคนที่ต้องการใช้เทคโนโลยีให้ง่ายขึ้นมากที่สุดครับธุรกิจผมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้คนที่ทำงานเนี่ยใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเช่นสำหรับคนพิการหรือคนชราเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีได้ง่ายและสะดวกมีความคล่องไม่ต้องไปใช้เทคโนโลยีที่มันยากซึ่งเขาไม่ถึงเขาจะได้พัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยให้กับชุมชนให้กับสังคมเพื่อตอบโจทย์เพื่อให้ง่ายและก็สะดวกครับข้อสุขของผมคือสามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็ตรงใจกับลูกค้าสะดวกเขาสามารถใช้ผลประโยชน์จากการที่ผมออกแบบพัฒนาเราก็มีความสุขแล้วที่เห็นลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราเขาชอบแล้วเขาประทับใจกับสิ่งที่เราทำตรงที่เขาเห็นเขาประสบความสำเร็จด้วยแล้วเราได้ผลงานก็คือเราภูมิใจที่เราทำให้เขาชอบต่อการใช้เทคโนโลยีของเราครับช่วงที่ท้ายที่สุดก็คือการเริ่มต้นที่ออกมาตั้งบริษัทเองเพราะว่าจากการที่ผมมาเป็นช่างเทคนิคโดยที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อนใน BNI เนี่ยช่วยในเรื่องของการฝึกในการที่ให้เรารู้จักการเป็นผู้จัดการรู้จักการออกแบบวางแผนการคุยกับลูกค้าเพราะเนื่องจากเราเป็นช่างไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของการที่เราจะคุยกับลูกค้าอย่างไรการจะไปปิดจ็อบการวางแผนเก็บเงินลูกค้าการวางแผนการทำงานเป็นขั้นตอนเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนสามารถแนะนำให้เรามีหลักการในการทำงานที่ดีขึ้นครับอย่างที่บอกนะครับเมื่อก่อนผมอยู่ในกรอบตลอดเวลาทำอย่างไรก็ทำแบบนั้นขายของอย่างไรก็ขายแบบเดิมๆรอลูกค้าเข้ามาหารอคนแนะนำแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในบีนไอแล้วเนี่ยได้เจอผู้ประกอบการได้เจอเพื่อนฝูงที่เยอะขึ้นมีการออกไปหากลุ่มลูกค้าด้วยการพร้อมกันมีการนำเสนอแนวทางธุรกิจที่แปลกใหม่ทำให้ผมเนี่ยหลุดความคิดที่อยู่ในกรอบแบบเดิมๆออกมาก้าวกระโดดเพื่อออกมาหาลูกค้าก้าวออกมาคุยก้าวออกมาพูดโดยที่เรามีความคิดใหม่ๆไม่อยู่ในกรอบเดิมๆครับผมขอขอบคุณเพื่อนพี่ๆน้องๆในกลุ่ม BNI มากที่สุดนะครับยิ่งที่กลุ่ม Power Software เนี่ยผมก้าวเข้ามาเนี่ยโดยที่ไม่รู้จักใครเลยใน BNI มีเพื่อนที่เขาเข้ามาแล้วเขาเข้ามาประชุมแล้วเขาแนะนำว่าน่าจะเหมาะสมกับผมมากกว่าของเขาก็เลยเชิญผมเข้ามาพอผมได้เข้ามาเนี่ยผมได้เจอพี่ๆเพื่อนๆน้องๆซึ่งผมไม่เคยมีความคิดว่าโลกมันเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดไหนการประกอบการธุรกิจเนี่ยเปลี่ยนไปได้เยอะขนาดไหนโลกเปลี่ยนแปลงความสามารถเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารทำให้เนี่ยคนใน BNI เนี่ยสอนผมในเรื่องหลักการทำธุรกิจการทำงานการวางแผนงานได้มากแล้วก็สามารถเจอลูกค้าเจอคอนเนคชั่นที่ดีๆเยอะแยะทำให้ผมประสบความสำเร็จแล้วก็มีงานต่อเนื่องอยู่ทุกอาทิตย์นะครับและนี่สิ่งที่ผมขอขอบคุณทาง BNI
Power Chapter ทำ E&I Thailand ขอบคุณเพื่อนบีไนทุกคนครับที่ทำให้ได้มีวันนี้แล้วก็ทำให้ธุรกิจเติบโตได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับ